9คันนี้สำหรับสายกระบ,บะครับคันนี้รถไมเทีย X ไมเทีย x แวน3ประตูนะครับเป็นอีกหนึ่งทรงยอดฮิตในยุค90นะครับเป็นยุคแรกเริ่มของการเอารถกระบะมาแปลงเป็นรถแวนด้วยการเจาะ ตัวรถนะครับแล้วก็เชื่อมต่อหลังคาเข้าไปเป็นชิ้นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นยุคแรก,กน,นะที่เป็น3ประตูนะครับเพราะว่ากระบะยุคนั้นเนี่ยยังไม่มีรุ่น4ประตูออกมาเออถ้าบอดี้นี้มี4ีประตูแล้วแต่ก่อนหน้านั้นไงครับเออรุ่นนี้ก็จะเริ่มมีเอา4ประตูมาแปลงบ้างแล้วก็เริ่มเป็น4ประตูมาติดหลังคาไฟเบอร์ไม่เจาะแล้วก็กลายเป็นรถแวนนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นครับ จนผ่านเวลามาถึงป่านนี้ผมว่ามันก็กลายเป็นของที่ดูดีมีเอกลักษณ์นะสามประตูแวนเจาะทะลุนะครับแล้วก็โอ้ดูภายในอย่างนี้สะอาดนะครับเกียร์ธรรมดามีการแต่งซิ่งมาบ้างนะครับเจ้าของเขาก็ว่าแต่งซิ่งนะครับก็แต่งขนาดไหนไม่ได้บอกครับบอกแค่ว่าแต่งซิ่งนะฮะก็มีลงเครื่องเสียงมีอะไรเนี่ยนะเออเบาะแถวหลังก็เป็นสองแถวนะครับก็เรียกว่านั่งกันเท่าไหร่นะเก้าถึงสิบเอ็ดคนใช่ไหมประมาณนั้นนะครับ เครื่องดูแล้วก็เครื่องเดิมแล้วครับนะ,ะเครื่องเดิมครับเครื่องเดิมเครื่องเดิม,มก็ควรจะเป็นสองอลนะก็ลงเทอร์โบเทอร์โบอาจจะเทอร์โบติดรถแล้วก็ใส่กองเห็ดใส่ช่อสเตเลสนะเทอร์โบนะมันจะได้ไม่รั่วไงนะเปลี่ยนกระจกมองข้างนะครับก็เรียกว่าสภาพก็น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าราคามันไม่แรงเมื่อราคามันไม่แรงแล้วก็แต่งมาให้แล้วสภาพใช้งานได้สมบูรณ์แบบนี่มันก็ยังไงก็คุ้มเงินครับ ทีนี้ราคาน่าสนใจยังไงเราไปชมกันเลยนะฮะอ้าวขายมายตี้เอ็กแวนสามประตูเห็นไหมครับไม่บอกรายละเอียดนะครับรายละเอียดข้างล่างก็ไม่ได้บอกนะครับแต่ถ้าสนใจก็กดลิงก์ไปหาเจ้าของได้ดูนะครับราคาครับ85,000บาทไม่ใช่กระบะเปล่านะครับเป็นรถแวนสามประตูก็เรียกว่าทรงมีเอกลักษณ์ก็ละล้อแม็กสวยจัดทรงนะครับถ้าคิดว่าใช่ ถูกใจรถแบบนี้สไตล์นี้ราคาเท่านี้ไม่เกิดกําลังก็ติดต่อไปหาเจ้าของรถได้เลยนะครับแล้วขอให้โชคดีกับรถคันนี้ครับผมและแน,แน่นอนครับฝากกดซับ c r i b e กดไลค์กดแชร์เลยครับรถด,ดีๆมีมาเป็นประจําครับ